นะครับไปดูเรื่องของการส่งออกกันหน่อยค่ะพี่ต้อมคะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขามีการแถลงว่า9เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยสูงถึง 3.9% มันมีปัจจัยน่าสนใจไหมคะอันนี้น่าสนใจจริงๆนะเพราะว่านะครับอย่างนี้อ่ะไปไล่เรื่องเลยก็แล้วกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยสนคหรือว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยออกมาแถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกันยายน2567แล้วก็ในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับก็พบว่ามูลค่าการส่งออกเป็นดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนเนี่ยบวกถึง 11% นะครับส่วน9เดือนแรกของปีนี้ก็คือมกราถึงกันยายนเนี่ยขยายตัวได้ถึง 3.9%ก็เลยทำให้คุณภูนพงษ์นายนาภากรผู้อำนวยการสนคอันนี้แม้ว่าจะเป็นผู้อำนวยการแต่ว่า40นะครับเท่าทิพดีนะนะครับของสำนักนี้เนี่ยนะครับ40นะก็ผู้อำนวยการสนคเนี่ยมั่นใจว่าทั้งปี2567เนี่ยการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยจะบรรลุตามเป้าที่วางไว้ก็คือสามารถขยายตัวได้ 2% นะแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่าเอาละนะครับทิศทางมันน่าจะดีขึ้นส่วนการนำเข้าเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับเดือนกันยายนเนี่ยบวกถึง 9.9%นะและ9เดือนแรกเนี่ยนะครับการนำเข้าเนี่ยก็บวกไป 5.5% ขณะดุลการค้าเดือนกันยายนเนี่ยนะครับเราเนี่ยเกินดุลประเทศไทยเกินดุลอยู่ 394.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นะครับถ้าเป็น9เดือนแรกปีนี้เนี่ยประเทศไทยขาดดุลการค้าอยู่ถึง 5,956.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก 199,552.8 ล้านบาทนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าสินค้าเกษตรยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยสูงสุดเห็นไหมครับเห็นครับช่องแรกเลยนะครับสินค้าเกษตรเห็นไหมเดือนกันยายนเนี่ยนะครับขึ้นมา 2% นะครับแต่ว่าตัวมูลค่าเนี่ยปาไป 2,000 กว่าล้านแล้วก็9เดือนเนี่ยนะครับมูลค่าเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับขึ้นมาถึง 22,000 กว่าล้านนะในขณะที่เกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยนะครับ9เดือนเนี่ยแค่17,000นะครับแล้วสินค้าอุตสาหกรรมนะครับยิ่งปลายใหญ่เลยนะครับต่ำกว่าเกษตรอุตสาหกรรมเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะก่อนหน้านี้แล้วว่าณเวลานี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังกลับไปพึ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรดังนั้นหากเงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้รายได้จากการส่งออกเป็นเงินบาทของบ้านเราลดลงไปอีกนะครับทีนี้อีกหนึ่งเพจเอามาดูนะครับดูการส่งออกที่สำคัญนะครับเปรียบเทียบสินค้าเกษตรนะครับเกษตรอุตสาหกรรมและก็อุตสาหกรรมเห็นไหมครับข้าวยางพารานะครับแล้วก็นะข้าวยางพารานะครับส่งออกได้ดีนะครับในขณะที่เกษตรสาหกรรมคืออาหารทะเลกระป๋องสำเร็จรูปนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไก่แปรรูปเนี่ยก็ยังส่งออกได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับนะสินค้าสาหกรรมแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสินค้าสาหกรรมเนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบนะครับที่ออกไปได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ตัวเลขนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะน้อยนะครับดียังไงเนี่ยก็ยังน้อยกว่าสินค้าเกษตรนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างนะครับการส่งออกสินค้าของเราในช่วง9เดือนแรกส่วน10อันดับแรกของประเทศไทยตลาดนะครับ10อันดับแรกประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดเห็นมั้ยครับก็สหราชอาณาจักรนะครับเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นหมดเลยนะเพิ่มขึ้นสูงมากด้วย 29% นะครับแล้วก็มีของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นแต่ว่านี้เนี่ยนะครับไม่มีตัวเลขของจีนนะมาอยู่ใน10อันดับนะครับแต่ว่าค่อยไปดูแล้วกันว่านะครับมูลค่านะครับการค้าระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างไรก็ตามนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างจริงจังนะอย่างจริงจังส่วนปัจจัยในการกดดันการส่งออกสำหรับประเทศไทยเนี่ยสนคก็บอกว่านะครับหลักๆเนี่ยเอาเพจมาดูเลยนะครับมาจากการแข็งค่าของเงินบาทนะครับนะปัจจัยกดดันการส่งออกมาจากการแข็งค่าของเงินบาทผมก็มีคำถามสิครับมันทำไมครับบาทแข็งแล้วเราจะไม่ส่งออกเหรอหรือบาทแข็งแล้วผู้ส่งออกจะเก็บสินค้าไว้จนกว่าเงินบาทจะอ่อนค่าแล้วค่อยส่งออกเหรอครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกที่เขาบอกนะครับสนคเขาบอกส่วนอีกปัจจัยนึงก็คือบอกว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวทำให้กระทบต่อการส่งออกของอาเซียนอันนี้สนคพูดตรงๆซะก็สิ้นเรื่องตรงๆเลยว่าคือท่านครับคือทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลักแล้วก็สินค้าเกษตรที่ว่าเป็นหลักเนี่ยตลาดหลักก็อยู่ที่จีนดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบถึงตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยด้วยเพราะว่าเราเนี่ยพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักหรือเปล่าครับตรงนี้เอาสั้นๆกันแล้วกันเอาแค่นี้นะครับไม่อยากพูดนานหรือบานปลายนะครับน้องมวยครับก็ถือเป็นผลตอบรับที่ดีนะสำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าของเกษตรของบ้านเราใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ